เหมือนนักมวยชาวโปแลนด์ต้องไปติดคุกค่ายกักกันของพวกนาซีเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าสปอยหนังเรื่องนี้เลยครับ The Champion หนังเมื่อปี2020มาใครชอบฟังหนังคุกก่อนฟังพิมพ์คุก3ทีเริ่มละเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์จะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะช่วงปีค.ศ.1940เป็นช่วงที่เยอรมันนาซีเนี่ยยึดครองยุโรปฮะซึ่งโปแลนด์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นหนังจะบอกเล่าเรื่องราวของเท็ดดี้หนึ่งในพลเรือนที่อาศัยอยู่ที่โปแลนด์เขาเนี่ยถูกทหารนาซีจับมาเป็นเชลยในค่ายกักกันที่มีชื่อว่าอัลชวิทครับพวกทหารก็จับผู้ชายมายืนเรียงแถวนะฮะถามว่าทำอาชีพอะไรแล้วก็จับแยกว่าจะให้ไปทำงานอะไรในค่ายกักกันนี้โดยมีทหารยศสูงมาพูดว่าจะให้คนหนุ่มเนี่ยไปทำงานไม้คนแก่เนี่ยไปทำงานครัวถ้ามีชาวยิวหรือว่าบาทหลวงเนี่ยจะให้ไปทำงานที่หนักกว่านี้ครับจะได้ตายไวๆพระเอกของเราเนี่ยหมายเลขนักโทษเบอร์77เบอร์สวยซะด้วยมาถึงเท็ดดี้พี่แกก็ยืนหลับตานึกถึงเรื่องราวในวันที่โดนจับซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นนักมวยนะครับเป็นแชมป์ที่กรุงวอร์ซอครับเมืองหลวงของโปแลนด์เลยเท็ดดี้เนี่ยเพิ่งจะซ้อมนวมๆกับกระสอบทรายครับแยบสวบคือปุ๊บเมามันเลยกำลังจะมีขึ้นชกไม่อีกกี่วันเขาก็กำลังกลับบ้านจะไปอาบน้ำครับพร้อมกับน้องหมาก็มีมองไปที่ลูกชายที่นั่งอยู่ชิงช้าด้วยพออาบน้ำเสร็จเนี่ยก็กำลังใส่เยลรวบผมเลยนะฮะก็ได้ยินเสียงลูกร้องนะฮะพ่อครับพ่อเท็ดดี้ออกไปนอกบ้านเนี่ยก็โดนพวกทหารนาซีรวบทันทีเป็นเหตุการณ์ที่พวกนาซีเนี่ยเข้ายึดวอร์ซอนเองครับแล้วก็จับชาวบ้านไปเป็นเชลยเท็ดดี้เลยมาที่ค่ายกักกันเนี่ยแล้วก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับพวกนักโทษก็โดนพวกทหารเนี่ยจับตัดผมครับตัดผมสั้นเลยเท็ดดี้เนี่ยโดนตัดไปแล้วก็นั่งสิ้นหวังนะเพราะว่าพวกทหารเนี่ยมันประกาศเลยนะว่าการมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนตายไปแล้วพวกนายเนี่ยเหมือนผีไร้วิญญาณต้องทำแต่งานไปจนตายไม่ต้องไปหวังจะกลับไปหาครอบครัวอีกเลิกหวังซะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสลดเลยวันแรกที่ค่ายครับเท็ดดี้ก็นอนไม่หลับตาค้างทั้งคืนเคยนอนแต่เตียงนุ่มๆแต่ต้องมานอนพื้นแข็งๆรวมกับเฉลยคนอื่นๆครับโอ้โหแออัดมากมายห้องนึงอะนะไม่น่าอยู่เลยแล้ววันต่อมาก็ไปทำงานครับเท็ดดี้ก็โดนจับไปทำงานที่เหมืองหินก่อนเลยตอนเช้าเนี่ยต้องคอยเข็นหินให้พวกนักโทษเนี่ยใช้อีเตอร์เคาะหินแล้วเอาไปแบบสร้างนู่นสร้างนี่นะฮะซึ่งระหว่างเข็นเท็ดก็เห็นนักโทษคนนึงนอนตายครับเท็ดดี้เลยไปหยิบผ้าคลุมที่คลุมศพเอามาใส่ตัวเพราะว่าอากาศหนาวซุกไว้เสื้อในอีกทีหนาวจังวี่แล้วต่อมาระหว่างพักเนี่ยก็ไปรับอาหารนะฮะโดยอาหารที่นักโทษค่ายนี้ได้กินเนี่ยเป็นแค่ซุปคนละถ้วยเองครับก็นะมีอะไรก็ต้องกินไปก็มีเด็กหนุ่มคนนึงในค่ายครับโดนนักโทษเฮ้ยนายเอาของนายไม่ฉันนี่เข้าไปผลักไอเด็กคนนี้ไปหาเท็ดดี้ครับเท็ดดี้ก็เหมือนจะสนแต่ก็ไม่สนแดกซุปแล้วก็เดินไปไอเด็กก็เอ้าคิดว่าจะให้กูแดกด้วย แล้วเท็ดดี้ก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งครับหลังมื้อเที่ยงเนี่ยก็ไปแบกไม้ต่อแล้วก็โดนสั่งให้ไปขึงลวดหนามนะฮะทำรั้วกั้นค่ายเฉลยศึกโดนโยกย้ายบ่อยเหมือนกันนะเท็ดดี้ก็มองออกไปนอกค่ายครับคิดเหมือนกันว่าจะหนีนะแต่มองไปเนี่ยมีแต่ป่าจะหนีไปไหนไม่ได้หรอกไม่รอดแน่ๆฮะพอเสร็จก็ไปแบกบันไดต่อครับระหว่างเดินเนี่ยก็เห็นนักโทษโดนทำโทษครับให้กลิ้งไปมาบนพื้นด้วยโดนเล่นซะเยอะเลยสงสัยจะดื้อแล้วเขาก็มานั่งเก็บก้อนกรวดครับกับนักโทษคนอื่นๆครับก็มีคนแก่คนนึงเฮ้ยฉันจะบอกอะไรฉันจะพาพวกแกหนีเองตอนกลางคืนเนี่ยพวกมันจะอยู่กันแค่ครึ่งเดียวเราจะขโมยเสื้อจากอู่เนียนใส่ออกไปจากนั้นก็รื้อรั้วแล้วก็ออกไปเลยฉันเคยหนีจากบอลเชวิกมา3ครั้งแล้วพวกเยอรมันเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกแต่แล้วครับก็มีผู้คุมนักโทษพวกเยอรมันเนี่ยเดินมาเหมือนได้ยินแผนการของตะแก่คนนี้ครับก็เอาพวกหวดตะแก่คนนี้ป้าบดับเลยฮะพวกนี้มันเป็นนักโทษชาวเยอรมันนะครับที่มาคุมนักโทษชาวโปแลนด์อีกทีครับโอ้โหตะแก่ยังไม่ทันจะไปเลยเท็ดดี้นี่ตกใจเลยเฮ้ยแล้วไอ้ผู้คุมนักโทษคนนี้ก็บอกว่าทำงานไปเท็ดดี้ก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บก้อนกรวดต่อไปโหดจัดเลยครับวันต่อมาเท็ดดี้ก็นอนไม่หลับอีกครับก็ได้ยินเสียงตื่นไปทำงานโว้ยตื่นพวกผู้คุมเนี่ยมาปลุกตั้งแต่ตีห้าเลยครับแล้วเท็ดดี้ก็ไปทำงานอีกแล้ววันที่2เท็ดดี้ก็ไปทำงานโรงไม้ครับไปใส่ไม้เลื่อยไม้อะไรอย่างเงี้ยทำงานไม้วันนี้เองไอเด็กคนเมื่อวานที่โดนแย่งซุปก็เข้ามาเออผมว่าผมรู้จักคุณนะฮะคุณเนี่ยอยู่ในแก๊งลิเกียพวกนั้นเนี่ยเรียกคุณว่าเท็ดดี้เพราะคุณเนี่ยชกเหมือนนักมวยอเมริกาผมเคยเห็นคุณชกชิงแชมป์รายการโปลิสแชมเปี้ยนชิพคุณเก่งมากเท็ดดี้ก็ถามกลับนายเห็นอะไรอีกไหมเด็กก็บอกว่าวันนั้นคุณน่าจะชนะนะครับคุณน่าจะได้คะแนนเยอะกว่าไอ้หมอนั่นเท็ดดี้ก็เดินหนีนายมันแฟนพันทางนี่หว่าฉันไม่เคยแพ้คะแนนเว้ยโมเมมั่วละไม่ใช่ฉันละแต่เด็กก็พูดต่อนะครับว่าแต่คุณเก่งที่สุดในนี้แน่ผมมั่นใจเท็ดดี้ก็เลยไอ้หนูมองไปรอบๆนี่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่มีใครเก่งที่สุดในนี้หรอกทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดแหละหากฉันเป็นนายนะฉันจะรักษาอาหารของตัวเองให้ดีแล้วเท็ดดี้ก็เดินไปครับไม่สนใจเด็กครับว
ันต่อมาเท็ดดี้ก็ยังคงทำงานต่อไปซึ่งนี่เองเนี่ยเขาก็ทำเก้าอี้เสร็จครับที่โรงงานนะแล้วก็มาที่บ้านของคุณผู้หญิงครับซึ่งเป็นเมียของทหารยศพันเอกของค่ายเนี่ยฮะมีบ้านเป็นของตัวเองมันนี่สิเอาไปวางตรงนั้นอย่าให้สกปรกนะเท็ดดี้ก็เอาไปวางเท็ดดี้วางเสร็จเนี่ยก็เห็นในบ้านไม่มีใครครับจังหวะนั้นก็เห็นแอปเปิลวางอยู่ครับข้างประตูเอาสักหน่อยเลยเว้ยก็แอบลักแอปเปิลครับยัดใส่เสื้อไปเลยทีนี้คนผัวครับเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อแรปพอร์ตก็เดินมาเท็ดดี้สะดุ้งผมนักโทษหมายเลข77รายงานตัวครับผมแรปพอร์ตก็มองนายมองภาพนั่นสนใจภาพนั้นเหรอภาพนั่นคืออันเบลทูเรอร์นางฟ้ากับกุญแจขุมนรกเป็นภาพที่สวยมากเลยใช่ไหมแล้วแรปพอร์ตก็เดินออกไปไม่สนใจครับเท็ดดี้ก็โล่งเกือบโดนจับได้แล้วกูต่อมาเท็ดดี้ก็กลับไปที่โรงงานไม้ครับเนียนไปทำงานต่อก่อนเขาเนี่ยจะเอาแอปเปิลออกมาจากเสื้อครับที่ซ่อนไว้แล้วก็โยนให้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มกินไปซะไอ้หนุ่มก็ดีใจกัดไปคำนึงครับแต่ไอ้หนุ่มเนี่ยก็เห็นมีคนที่แย่กว่าครับหิวกว่าก็เลยเอาแอปเปิลเนี่ยไปให้ตาแก่ข้างๆดูท่าไม่ดีเนี่ยกินครับชายหัวโล้นนะเอากินสิครับชายโล้นก็รับเท็ดดี้ก็เข้าไปด่าเด็กครับนี่นายยังไม่เข้าใจอีกเหรอนายต้องกินเอานี่เอาของฉันไปกินแต่ครับจังหวะนั้นยังไม่ทันได้ครับแรปพอร์ตก็มาแถวตรงคิดว่าฉันเนี่ยจะทนพวกโจรได้เหรอคาหนังคาเขาแล้วนะพวกมึงอ่ะเอาปรากฏว่าแรปพอร์ตรู้ครับว่าใครขโมยของไปชิบหายแล้วนักโทษทั้ง3คนเลยถูกจับไปยืนเรียงกันที่กำแพงลานประหารครับแรปพอร์ตก็พูดว่าเอาแอปเปิลที่ขโมยมาวางไว้ที่หัวซะชายล้นเนี่ยที่ได้รับจากเด็กเนี่ยก็เอาวางที่หัวครับแรปพอร์ตก็ยิงเลยครับปังต่อไปนายแต่เท็ดดี้ครับทำประชดครับหยิบกินเลยครับไหนๆกูก็จะตายแล้วไอ้เรปพอร์ตเนี่ยก็จะยิงแต่ไอ้เด็กหนุ่มเนี่ยก็พูดบทกวีขึ้นมาครับเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยบลา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 ครับจนเรปพอร์ตตกใจเฮ้ยหนูนายเอาบทนี้มาจากไหนวะเด็กก็ตอบที่บ้านผมอ่านมันนะครับกลายเป็นว่าไอ้เรปพอร์ตเนี่ยถูกใจครับมันต้องงี้สิวะไปฉันใจดีวันนี้ฉันจะไม่ฆ่าแกแต่ต้องโดนโบยคนละ25ทีนะ2คนมึงอะให้รู้สึกถึงพลังของกวีเยอรมันซะหน่อยแล้วทหารก็จับตัวทั้งคู่ไปเลยครับเชดไอ้เด็กเนี่ยทำให้เท็ดดี้รอดแบบงงครับแต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็โดนทหารเยอรมันเนี่ยเครียดนะเอาไม้หวดคนละ25ทีครับทหารเนี่ยก็สั่งให้เท็ดดี้เป็นคนนับด้วยนะ4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆครับผัดกันจนครบหลังจากโดนทำโทษเนี่ยคืนนั้นครับเท็ดดี้ต้องนอนจับหลังไอ้หนูนี่เลยครับทั้งคืนเลยนายต้องทนได้ๆนะเว้ยไอ้หนูแค่นี้เองสู้ๆจนถามชื่อแล้วก็รู้จักครับว่าไอ้หนูเนี่ยชื่อจานเอกครับเท็ดดี้เนี่ยเลยสงสารนะแล้วก็คิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่มีจานเอกเนี่ยเขาคงตายไปแล้วครับโอ้โหโหดจัดนะฮะฐานนาซีขโมยแอปเปิลเนี่ยโดนเก็บเลยความโหดของนาซีแค่นี้ยังไม่พอนะครับมันมีคืนนึงครับพวกทหารเนี่ยหลอกให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมารับอาหารครับแล้วก็ให้เข้าไปที่ห้องนึงครับซึ่งเป็นแบบเหมือนจะเป็นห้องอาหารชาวบ้านก็มายืนต่อแถวด้วยความหิวโหยพอเข้าไปเนี่ยพวกมันก็ปิดประตูครับแล้วก็มีทหารคนนึงด้านบนราดน้ำมันเข้าไปครับซึ่งข้างในเนี่ยมีน้ำมันอยู่แล้วครับพอทุกคนเข้าไปเนี่ยก็จุดไฟเผาครับแล้วก็ปิดประตูให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในนั้นครับตายอย่างโหดหูเลยครับเท็ดดี้เนี่ยนอนอยู่เนี่ยถึงกับสะดุ้งตื่นเลยได้ยินเสียงร้องไกลๆอันหอยหวนครับโอ้โหน่าสงสารฝากไว้นะครับถ้าสมัครสมาชิกช่องเนี่ยสามารถฟังสปอยหนังล่วงหน้าก่อนใครได้1อาทิตย์นะฮะเข้าไปสมัครได้ที่หน้าช่องตรงนี้นะครับที่วงเอาไว้ให้พอกดสมัครปุ๊บเนี่ยก็จะมีคลิปที่สมาชิกสามารถดูได้เท่านั้นนะครับใครใจร้อนอยากฟังก่อนไปสนับสนุนได้นะครับแล้ววันต่อมาเท็ดดี้ก็ต้องไปทำงานที่เหมืองต่อครับย้ายไปเรื่อยจริงๆฮะซึ่งเขาเนี่ยยังไม่ฟื้นจากการโดนทุบเลยนะเมื่อคืนน่ะจานเอกก็เหนื่อยๆเหมือนกันครับก็ไปขนหินกันทั้งคู่เนี่ยมาเป็นคู่หูกันละทีนี้ก็มีนักโทษเยอรมันครับที่คุมงานเนี่ยคิดอะไรแผลงๆครับโยนไส้กรอกลงไประหว่างที่นักโทษทำงานเดินไปเดินมานักโทษ2คนเห็นก็กระโดดแย่งไส้กรอกกันล่ะครับเอาสิสู้กันได้ใครชนะชนะให้ไปเลยแต่ต่อยกันเนี่ยมันไม่หนุกเลยว่ะผัดกันตบหน้าดีกว่าอ่ะคนละที2ทีเอาไปยืนผู้คุมก็ยืนดูนักโทษก็หยุดแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็ผัดกันตบครับเพี้ยไอ้ผู้คุมเนี่ยก็บอกว่าตบแบบนี้มันจะน็อกได้ไงวะขอแรงๆหน่อยอีกคนก็ตบเพี้ยเอาอีกแรงอีกตับโอ้โหน็อกไปเลยครับแต่พอน็อกเนี่ยนักโทษจะไปเอาไส้กรอกผู้คุมก็บอกว่าเฮ้ยนี่แค่รอบแรกเว้ยมันไม่ง่ายงี้หรอกมาใครจะเล่นต่ออีกนักโทษทุกคนก็เงียบนะฮะไอ้ผู้คุมก็เลยเลือกเลยนายลงมาชี้ไปทางจานเอกครับแต่เท็ดดี้เห็นก็ออกหน้าเองนายอย่าห้าวฉันเองก็โดนคุมตัวไปครับและคนชนะทีแรกเนี่ยก็จะตบเท็ดดี้แต่ตบว่าวครับฟืดฟืดเท็ดดี้ใช้สกิลหลบครับพลิ้วเลยไอ้คนพาตัวเท็ดดี้ก็อะไรวะตบง่ายๆแค่นี้ตบไม่โดนเดี๋ยวฉันตบเองแต่วืดครับโหเท็ดดี้หลบได้ไอ้บอนี่ล้มลงไปเลยครับไอ้อ้วนนะไอ้หัวหน้าผู้คุมเหมืองเลยโมโหนายแน่นักเหรอจะเอาพวกตีแต่ก็มีผู้คุมหล่อเยอรมันอีกคนโผล่มาครับชื่อว่าคล็อปครับเฮ้ยๆไอ้บอนี่มีแววฉันขอลองหน่อยถ้าเขาชนะเขาจะได้ขนมปังแต่ถ้าแพ้นายเอาไปเลยไอ้ผู้คุมเนี่ยที่ถือพวกก็จัดไปก็เลยเกิดการต่อยกันละครับ
ก็มีโฆษกด้วยนะประกาศฝ่ายซ้ายครอปแชมเปี้ยนจากเบอร์ลินส่วนนายใครวะเนี่ยจากวอร์ซอใครจะเป็นฝ่ายชนะจัดไปทั้งคู่ก็ยืนประจันหน้ากันครับครอปก็บอกว่าไหนขอดูฝีมือหน่อยสิสเต็ปเมื่อกี้เท็ดดี้ก็ยื่นมือครับครอปก็ว่าแล้วนายต้องเป็นนักมวยเอามือไปชนครับก็แย็บล่ะครับปรากฏว่า10วิแรกเนี่ยครอปช็อกฝ่ายเดียวเลยครับฟุบแต่วืดหมดเลยครับเท็ดดี้หลบได้หมดอย่างพริ้วครับแล้วเท็ดดี้เนี่ยก็อาศัยจังหวะหมัดเคาน์เตอร์ครับป๊าบหมัดเดียวครอปถึงกับชะงักเลยปากแตกไอ้ผู้คุมที่ถือพ่วงเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยครับครอปก็เลยยาอย่างน้อยไอ้หมอนี่ก็สู้เป็นแล้วก็ถามว่านายเคยชกที่ไหนมาวะเท็ดดี้ก็ตอบว่านายวอร์ซอนี่แหละแล้วครอปก็บอกนายเก่งกว่าเพื่อนก็เอามือไปชนครับเท็ดดี้ก็เหวอแล้วครับกลัวจะโดนเก็บแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหลังจากนั้นที่ห้องนอนเท็ดดี้ก็ได้ตามสัญญาครับเขาเนี่ยหอบขนมปังกับไส้กรอกมาครับเป็นรางวัลที่ชนะครอปได้นักโทษในห้องก็มองกันตาปริบๆเลยเท็ดดี้ก็ยื่นขนมปังให้จาเนกครับจาเนกก็ดันเอาให้คนข้างๆอีกเท็ดดี้เลยไอ้นี่มันมึนแท้วะกูแบ่งให้มึงไม่ได้ให้คนอื่นเอาก็ได้เอาไปยื่นให้นักโทษคนอื่นไปแบ่งกันแล้วเท็ดดี้ก็เอาขนมปังให้จาเนกกินครับจาเนกก็ไอเท็ดดี้ก็ถามนายไม่สบายหรือว่าไอ้หนูดูท่าจะแย่วันต่อมาเท็ดดี้เลยเข้าไปหาครอปครับดูท่าจะเป็นทหารที่ดีก็เลยไว้ใจท่านผมอยากได้อาหารแล้วก็ยาครับครอปก็งั้นเหรอนายจะต้องทำงานแรกเดี๋ยวฉันจัดการให้แล้วเท็ดดี้เนี่ยก็เดินกลับเข้าไปที่แถวไปทำงานครับครอปก็ยืนคิดอะไรบางอย่างได้ต่อมาครอปเนี่ยเลยพาตัวเท็ดดี้เข้าพบพวกทหารยศไก่ครับครอปเนี่ยก็ชกเท็ดดี้แต่เท็ดดี้เนี่ยหลบได้ครับเห็นไหมครับเขามีความสามารถพิเศษในการชกมวยอย่างที่ผมบอกไว้พวกทหารยศใหญ่ก็คิดกันใหญ่เลยเฮ้ยมึงเตรียมกันมาเปล่าเท็ดดี้ก็ยืนอึนอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะครอปเนี่ยแม้จะเป็นผู้คุมแต่เขาเป็นนักโทษชาวเยอรมันที่โดนจับมาที่ค่ายนี้นะไม่ใช่พวกผู้คุมทหารนะครับมันจะมี2แบบอารมณ์ประมาณว่าพวกนักโทษเยอรมันเนี่ยก็มีหน้าที่มาคุมนักโทษโปแลนด์อีกทีเว้ยอะไรประมาณนั้นครอปก็เสนอว่าผมว่าเราควรจะจัดการต่อยเพื่อสนองความบันเทิงให้กับพวกคุณนะครับเราเอาเขาขึ้นต่อยแลกกับอาหารได้พวกคุณก็เหมือนเปิดบ่อนกันไปในตัวคงสนุกไม่น้อยใช่ไหมแรปพอร์ตก็อ่านประวัติหมอนี่ชื่อเท็ดดี้ฉายาสุภาพบุรุษแห่งนักชกชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ครั้งที่เด็ดคือเขาชกรายการชิงแชมป์โปแลนด์2ครั้งแต่แพ้ทั้ง2ครั้งเลยดูนายไม่เห็นเหมือนจะเก่งเลยวะฐานีคนก็บอกว่านายเหมือนไก่ตัวน้อยที่โดนถอนขนวะจะอยู่ได้นานหรือแต่ก็มีอีกคนนะครับซึ่งแก่สุดเห็นด้วยนะฉันว่าก็ไม่เลวนะฉันว่านี่จะเป็นอะไรที่ดึงดูดคนของเราได้จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับชาวบ้านแล้วก็เมาก่อเหตุเหมือนอาทิตย์ที่แล้วก็ลองดูไปจัดคู่ชกที่พอสมน้ำสมเนื้อให้หมอนี่หน่อยครับก็ยิ้มจับไปครับผมก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นทหารเลยทำเวทีชกมวยขึ้นมาครับแล้วก็จัดหาคู่ชกให้เท็ดดี้ครับฝ่ายแรกเนี่ยแดปพอตเนี่ยมานั่งดูเลยครับพาลูกชายมาดูด้วยเอาละครับยกแรกเริ่มได้มีคนแคละเอาถ้วยมาเคาะเป้งเป้งก็เริ่มชกครับฝ่ายแรกที่ค่ายกักกันเท็ดดี้เนี่ยเจอกับนักโทษด้วยกันในคุกนั้นนั่นแหละฮะครับเนี่ยเป็นกรรมการด้วยนะครับมาถึงเนี่ยไอ้คู่ต่อสู้เท็ดดี้ก็ลุยครับมาเป็นมวยวัดเลยนะฮะชกแบบกวาดมั่วเลยไล่บีเท็ดดี้ใหญ่เลยเท็ดดี้เนี่ยได้แต่หลบอย่างเดียวละฮะหลบแล้วก็หลบนะฮะเหมือนจะสู้ไม่ได้นะจนหมดยกแรกไปเบ้งๆเข้ามุมโอ้โหโดนคิ้วเหมือนกันนะฮะคิ้วแตกเลยกองเชียร์ก็ใจไม่ดีครับพอยก2เนี่ยเบ้งๆสู้ได้เท็ดดี้ก็ออกจากมุมเวทีมาลุยต่อก็เหมือนเดิมครับคู่ต่อสู้ก็หวังจะน็อกเท็ดดี้ได้เลยในยกนี้แต่ยกนี้เท็ดดี้เนี่ยจับจังหวะไอ้หมอนี่ได้แล้วครับกลายเป็นว่าคู่ต่อสู้เท็ดดี้เริ่มหมดแรงครับแล้วเท็ดดี้ก็อาศัยจังหวะนั้นเนี่ยที่หมดแรงเนี่ยรัวหมัดเป็นชุดใส่คู่ต่อสู้ครับยับเลยครับจนลงไปนอนกองครับปรากฏว่าเท็ดดี้ชนะน็อกครับสุดยอดเลยครับไอ้พวกทหารที่อยู่ด้านล่างเนี่ยแทงผิดเฮ้ยมึงต่อยดึงราคานี่วะแล้วต่อมาเนี่ยหลังจากชนะครอปก็พาเท็ดดี้ไปที่โรงสัตว์ครับต่อไปนายต้องมาทำงานที่นี่แหละเลี้ยงแพะเลี้ยงม้าแล้วก็ซ้อมมวยที่นี่งานเบามากแล้วนายจะได้อาหารด้วยไปจับหน้าดูนายต้องมาเย็บที่ห้องพยาบาลนะไม่งั้นแย่เดี๋ยวฉันจะบอกไว้ให้เท็ดดี้ก็วางนวมรอบนี้ขนมปังหลายก้อนเลยนะฮะรางวัลสถานะเท็ดดี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับยกระดับมาเป็นนักมวยของค่ายแล้วหลังจากนั้นเท็ดดี้ก็ไปเย็บกับนางพยาบาลที่ห้องพยาบาลครับได้ข่าวว่านายเล่นอีกฝ่ายซะยับเลยนี่ตอนนี้นายเป็นข่าวดังทั้งค่ายเลยนะทีนี้ก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาเท็ดดี้ก็มองพยาบาลคนนี้ก็บอกว่าเด็กคนนั้นน่ะชื่อว่าเฮเซลพ่อแม่เธอตายหมดแล้วเธอเลยได้มาอยู่ที่นี่กับฉันพอเย็บเสร็จเนี่ยเท็ดดี้ก็ขอยากับหมอผมขอยาหน่อยได้ไหมครับสำหรับโรคปอดบวมพยาบาลก็นิ่งก่อนจะไปหยิบยาในตู้ให้พระเอกครับอ่ะอันนี้อาจจะช่วยได้ก็ยื่นให้เท็ดดี้ไปแล้วคุณเนี่ยต้องช่วยฉันอีกทีนะนางก็ไปหยิบอะไรบางอย่างจากตู้ครับเอานี่ไปให้มอเดชัยที่ห้องพยาบาลของนักโทษเขาเนี่ยต้องการใช้มันเท็ดดี้ก็รับครับอันนี้เป็นห้องพยาบาลของพวกทหารนะหลังจากนั้นเนี่ยเท็ดดี้ก็เดินกลับห้องครับก็เจอทหารเนี่ยแซวครับว่าไงแชมป์นายโคตรเก่งเลยว่ะทหารแซวด้วยแล้วเท็ดดี้ก็ไปที่ห้องพยาบาลของเฉลยครับซึ่งมอเดชัยเนี่ยอยู่ที่นี่ปรากฏว่าห้องนี้มีแต่คนเจ็บป่วยเต็มไปหมดเลยนะครับ
เป็นสถานที่ป่วยของพวกเฉลยนะครับก่อนที่เท็ดดี้เนี่ยจะเอาของที่พยาบาลฝากให้มอร์เดชัยไปแล้วมอร์เดชัยก็บอกว่ายินดีด้วยนะที่นายชนะขอบใจที่เอาของมาให้ที่เนี่ยมีแต่ยาพาราทนายไม่เอาของนี่มาให้นะเด็กเนี่ยคงอยู่ได้ไม่เกิน2อาทิตย์แน่เท็ดดี้ได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกแย่ครับประมาณได้รับรู้นะครับว่ามีที่ที่แย่กว่าที่อยู่สำหรับเขาอีกนั้นเนี่ยก็คือในห้องพยาบาลเนี่ยรอวันตายอย่างเดียวหลังจากนั้นเท็ดดี้ก็ออกมาจากห้องพยาบาลนะครับก็เจอไอ้ผู้คุมเยอรมันกวนตีนนะฮะไอ้เนี่ยมันชื่อบูโน่ครับที่มันเป็นผู้คุมที่เหมืองนั่นแหละเฮ้ยนายมาทำอะไรที่นี่วะนายดูลูกดีลูกลนนะเว้ยเดี๋ยวพ่อตีร่วงไงนี่เท็ดดี้ก็นิ่งบูโน่ก็บอกว่าฉันรู้จักคนอย่างนายดีทีนี้ก็มีทหารเดินผ่านครับกระลังกระลังไอ้บูโน่ก็กลัวเหมือนกันก็เข้าไปกระซิบพวกเขาเนี่ยคิดว่านายเป็นแค่นักชกเป็นที่สนองนิดของพวกมันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนายคงอยากจะชนะสงครามนี้ด้วยกำปั้นใช่ไหมแต่นายหลอกฉันไม่ได้หรอกนายชกเพราะว่านายก็แค่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปวันๆเอาเลยไอ้กากเอ้ยเท็ดดี้ก็แบบว่ามึงจะเว้าอะไรของมึงวะบ่นอะไรไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นเท็ดดี้ก็กลับมาที่ห้องนอนครับก็เอายามาให้จาเนกกินครับตอนนี้จาเนกเนี่ยป่วยนะครับถ้าจะเป็นโรคปอดบวมกินซะเอาน้ำให้จาเนกกินจาเนกเนี่ยก็ได้ข่าวที่เท็ดดี้ชนะด้วยนะก็ถามว่าคุณชนะได้ยังไงหรอครับเท็ดดี้ก็บอกว่าก็ฉันน่ะมันประเภทมวยเชิงยกแรกเนี่ยฉันจะดูเชิงคู่ต่อสู้ก่อนพอจับจังหวะได้ฉันก็จะลุยซึ่งวันนี้มันได้ผลจาเนกก็ถามถ้าฝ่ายตรงข้ามเล่นสกปรกล่ะคุณจะทำยังไงเท็ดดี้ก็พูดว่าเอาน่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกห่วงแค่ตัวเองก่อนเถอะนักมวยส่วนใหญ่เนี่ยเคารพกติกาเคารพคู่แข่งอยู่แล้วจาเนกจังหวะนี้ครับนอนหลับไปเลยครับอาการแย่นะครับหลายวันต่อมาครับสบายเกินพวกทหารยศใหญ่ครับมาปาร์ตี้ปีใหม่กันนะมานั่งฟังเพลงกินอาหารกันอย่างมีความสุขอะที่ค่ายเฉลยนี้นะผิดกับเท็ดดี้เลยครับที่ไม่มีโอกาสฉลองอะไรต้องฟิตซ้อมดึงข้อที่ใช้เชือกเนี่ยมัดกับคานเนี่ยทำเองแล้วก็วิดพื้นเสริมกล้ามเนื้อครับนายจะต้องดูแลแพะอีกดูแลม้าอยู่ในข้ออะวุ่นวายมากพอให้อาหารสัตว์เสร็จก็ฟิตซ้อมครับมาชกกระสอบแต่เนี่ยยังดีนะสบายกว่าต้องไปใช้แรงงานนะฮะอยู่กับพวกสัตว์สงบดีส่วนจานเอกจังหวะนี้ก็ไปช่วยงานที่ห้องพยาบาลครับก็ได้ไปเจอกับแม่สาวเฮเซลด้วยนะฮะก็ปิ๊งกันด้วยแล้วก็ตัดมาหลายวันต่อมาไฟแรกผ่านไปไฟสองไฟสามค่อยๆผ่านไปเท็ดดี้สร้างชื่อเสียงจากการเอาชนะนักมวยคนอื่นในค่ายเรื่อยๆครับไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้เลยซึ่งเท็ดดี้เนี่ยก็ได้ผลประโยชน์จากการเอาชนะได้ยารักษาโรคจากการไปที่ห้องพยาบาลได้ไปเจอกับพยาบาลไงแล้วก็เอาไปนักโทษที่ป่วยแล้วเขาก็เริ่มสอนจานเอกชกมวยด้วยไหนลองแยบมาสิไอ้หนูจานเอกก็แยบเออใช้ได้ว่ะเท็ดดี้ก็คิดนะครับฝันว่าถ้าออกจากที่นี้ได้ถ้ามีปาฏิหาริย์เขาจะตั้งค่ายมวยเลยฮะแล้ววันนึงสายวันนั้นเนี่ยเท็ดดี้กำลังเลี้ยงม้าอยู่หัวหน้าของค่ายเฉลยเนี้ยก็มาครับชื่อรอยนะฮะเท็ดดี้เนี่ยก็ยืนนิ่งไม่พูดอะไรฮะรอยเนี่ยมันมาเอาม้าเลี้ยงม้าได้ดีนี่มันดูทรงพลังดีแต่ว่านายควรสร้างทางเข้าออกคอกม้าให้มันดีกว่านี้นะจะดีมากก็เหมือนที่สายจะดีนะแต่ก็เข้ามาบอกอีกนะครับว่านายอย่าคิดว่านายแน่นะนายมันก็แค่ความบันเทิงอย่างหนึ่งของเราพอเราเบื่อนายเนี่ยนายก็ไม่มีค่าอะไรหรอกเว้ยนายเก่งที่สุดใช่ไหมเท็ดดี้ก็ไม่พูดครับไม่กล้าพูดอะไรปรากฏว่าหลังจากนั้นครับรอยเนี่ยไอ้หนวดแว่นเนี่ยจัดนักโทษค่ายกับกันที่อื่นมาให้ยืดชกกับเท็ดดี้ครับคมตัวมาเลยครับเฮ้ยนี่มันรุ่นเฮฟวีเวทเลยนะวะเนี่ยคนละหน่วยก้าเลยหน้าโหดมากรอบก็พาเดินไปครับแต่ปรากฏว่าไอ้หน้าโหดเนี่ยก็ต้านทานความเก่งแล้วก็ความอัจฉริยะของเท็ดดี้ไม่อยู่ครับพี่แกเนี่ยมีดีแต่แค่กำลังครับแต่ความฉลาดเท็ดดี้เหนือกว่าเยอะก็เหมือนเดิมอะไปไล่ต่อยเท็ดดี้จนหมดแรงเองต่อยเท็ดดี้ไม่โดนสักหมัดพวกนักโทษเนี่ยมาเชียร์กันด้วยนะแมตช์เนี้ยจาเนกก็มาด้วยนะฮะพวกผู้คุมส่วนใหญ่เนี่ยก็มาดูแล้วก็แทงพี่เบิ้มกันหมดเลยแต่เท็ดดี้เนี่ยก็สอยหมัดนะเข้าท้องจุกหัวน็อกพี่เบิ้มไปได้ฮะชนะไฟนี้ได้สำเร็จอีกครั้งพอชนะเนี่ยก็ได้ของกินเพียบเลยครับเท็ดดี้มีเอาไปแจกนักโทษเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับทั้งไส้กรอกขนมปังทุกคนเนี่ยตะโกนเป็นเสียงเดียวกันเลยเท็ดดี้เท็ดดี้เท็ดดี้กลายเป็นเขาเนี่ยเหมือนเป็นวีรบุรุษของนักโทษที่นี่ไปแล้วครับตัดมาที่แรปพอร์ตนะฮะหลายเดือนถัดไปเนี่ยก็นั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่บ้านแล้ววันนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นครับเมื่อลูกชายเดินมานอนสลบอยู่ตรงบันไดแรปพอร์ตเลยเดินเข้าไปเป็นอะไรบุดดี้ลูกพ่อเป็นอะไรอุ้มบุดดี้ไปที่เตียงครับก็เรียกหมอมาตรวจหมอเนี่ยตรวจอย่างละเอียดนะฮะแล้วก็แจ้งให้แรปพอร์ตทราบว่าบุดดี้เป็นโรคไข้รากสาดครับซึ่งเป็นโรคที่ระบาดกันอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นกันเยอะมากเหมือนกันนักโทษเนี่ยก็ล้มตายกันไปเยอะเพราะไม่ได้รับการรักษาแรปพอร์ตก็ตกใจเลยลูกผมเนี่ยแทบไม่ได้ออกไปจากที่นี่เลยนะครับทำไมเป็นอย่างนี้ได้ก็พยายามขอร้องหมอให้ช่วยลูกครับหมอก็แนะนำว่าให้ดูอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็รักษาตามอาการเพราะว่าโรคเนี้ยตอนนั้นเนี่ยยังหาทางรักษาที่ถูกต้องไม่ได้มาต่อมาแรปพอร์ตเลยดูลูกที่ติดเตียงครับตลอดทั้งวันเลยเท็ดดี้ก็เหมือนเดิมยังอยู่คอกม้าครับก็ออกมาทำงานเหมือนเดิมโอ้โหได้ไว้ผมยาวหล่อเลยหล่อขึ้นเยอะ
ก็เห็นรถเข็นครับที่บรรทุกนักโทษที่เป็นไข้รักษาเนี่ยเอาไปทิ้งด้วยนะครับยืนดูด้วยความอาลัยเลยคืนนั้นเท็ดดี้ครับตื่นมากลางดึกก็ออกมาจากเตียงพอไม่เห็นจาเน็กอยู่ที่เตียงก็เดินออกไปนะก็เห็นจาเน็กนั่งอยู่ข้างบันไดเฮ้ยนายออกมาทำอะไรตรงนี้ว่าหนาวมากนะเว้ยจาเน็กก็พูดว่าพ่อเคยบอกผมว่าก่อนที่เราจะมาเป็นคนเนี่ยเราเคยเป็นเทวดามาก่อนแล้วเราเนี่ยก็ตกลงมายังโลกเท็ดดี้ก็นั่งฟังที่จาเน็กพูดแล้วก็ถามว่าแล้วพ่อนายอยู่ไหนแล้วตอนนี้จาเน็กก็ชี้อยู่ตรงนั้นเห็นดาวนั้นไหมเท็ดดี้ก็มองเท็ดดี้ก็ปลอบตอนนี้พ่อนายอ่ะคงมองลงมาจากฟ้าด้วยความภูมิใจแล้วล่ะจาเน็กก็เหรอครับแล้วเท็ดดี้ก็พูดว่าฉันว่าฉันจะเลิกชกมวยที่นี่แล้ววะตอนนี้ฉันคิดว่ามันไม่ใช่กีฬาละแต่จาเน็กก็พูดว่าคุณจะเลิกทำไมล่ะครับที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณสู้เพื่อพวกเราทุกคนเลยนะแทนพวกเราที่ไม่มีโอกาสเท็ดดี้ก็พูดว่านายคิดอย่างนั้นเหรอวะก็นั่งคุยกันยาวเลยครับผู้คุมเนี่ยไม่อยู่แถวนั้นเพราะว่าอากาศหนาวไปนอนกันหมดแล้วแล้ววันต่อมาจาเน็กก็ไม่หาเฮเซลครับเอาของขวัญไม่ให้เฮเซลเนี่ยเปิดมาพบว่าเป็นตุ๊กตาไม้ครับเฮเซลเนี่ยชอบมากเลยก็ไปจุ๊บแก้มจาเน็กทีนึงเนี่ยเท็ดดี้ที่ไปเป็นเพื่อนเนี่ยอายแทนเลยเฮ้ยเด็กเนาะเด็กเฮเซลเนี่ยต้องเลี้ยงเด็กๆที่อยู่ที่นี่ด้วยครับเพราะไม่มีพ่อแม่แล้วนั่นเองครับลูกของแรปพอร์ตก็เสียชีวิตครับตายซะแล้วครับมีรถโรงพยาบาลมารับตัวไปแรปพอร์ตเนี่ยยืนเศร้าเลยแล้วพวกคนของโปแลนด์เนี่ยก็ยังโดนหลอกให้มาตายเหมือนเดิมนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแต่คนแก่ผู้หญิงนี่แหละครับหลอกให้ถอดเสื้อแล้วก็วางเสื้อเอาไว้ข้างนอกก่อนจะเข้าไปห้องเชือดจังหวะนั้นครับระหว่างจะเข้าเนี่ยพวกผู้คุมก็คุมตัวเฮเซลมาด้วยจานเอกที่ยืนอยู่เนี่ยเห็นเนี่ยก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างนั้นวิ่งไปดูครับตามเฮเซลไปพวกผู้คุมก็บอกว่าเราจับนางได้เพราะว่านางเนี่ยแอบเอาอาหารไปให้พวกโปแลนด์ก็มีทหารคนนึงเนี่ยบอกให้เฮเซลเนี่ยถอดเสื้อวางไว้ซะแล้วก็เข้าไปกับคนอื่นๆเข้ามาใกล้เฮเซลแต่เฮเซลครับแย่งปืนจากทหารคนนี้มาได้ครับทหารคนนี้กำลังเมาครับแล้วก็เล็งปืนที่ทหารคนนี้ทหารคนนี้เมาอึ้งเลยครับอย่านะเว้ยแต่เฮเซลเนี่ยยิงทหารคนนี้ครับปังทำให้ทหารที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยิงเฮเซลครับรวมไปถึงทุกคนที่ยืนรออาหารกันอยู่ที่โดนหลอกมาที่เนี่ยนะครับปรังโอ้โหกราดมาเลยตายกันหมดเลยครับไม่ต้องรอหลอกให้เข้าไปห้องเผาครับจานเอกเนี่ยรีบวิ่งหนีเลยครับด้วยความกลัวครับแต่ไม่มีทหารเห็นนะแล้วก็เข้าไปที่โรงม้าครับเฮ้ยเท็ดดี้พวกเขาฆ่าเฮเซลพวกมันฆ่านะเฮ้ยเท็ดดี้ตกใจเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่เท็ดดี้ก็เข้าใจนะกับสถานการณ์สงครามก็บอกกับจาเน็กว่าพวกมันไม่ได้ฆ่าเธอเธอจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปถ้านายไม่ลืมเอาหมัดไปทาบสมองของจาเน็กครับนายจงจดจำเธอไว้ซะพูดแบบเข้มแข็งมากครับโอ้ยน่าสงสารจาเน็กครับกำลังจะสมหวังกับเฮเซลอยู่แล้วแล้วเท็ดดี้ก็บอกจาเน็กครับนายไปทำงานได้แล้วจาเน็กก็วิ่งกลับไปเท็ดดี้ก็แบบว่าพูดทำเป็นเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียใจแล้วก็โกรธแทนจาเน็กมากๆครับเอาหน้าไปซบถุงกระสอบทรายเลยตอนจาเน็กไปนะครับไม่อยากให้จาเน็กเห็นจาเน็กเนี่ยก็กลับไปที่ทำงานต่อครับไปห้องพยาบาลจังหวะนั้นก็มีทหารมาทำแผลครับก็คือแรปพอร์ตนี่แหละโดนกระสุนเฉี่ยวจากการยิงตอนนี้เฮเซลโดนยิงเนี่ยนางทำปืนลั่นนะฉลับไปโดนแขนแรปพอร์ตแรปพอร์ตนี่ก็บอกว่าเฮ้ยนายนี่เป็นคนที่รักกวีละมันนี่นายมาทำงานที่นี่เหรอมานี่สิจาเน็กก็เดินไปไงผู้ช่วยพยาบาลช่วยทำแผลฉันทีพยาบาลก็เอาเข็มให้เขาครับแล้วทีนี้แรปพอร์ตก็บอกจุดที่จะต้องฉีดยาชาครับนายชื่ออะไรวะจาเน็กก็ตอบว่าผมจาเน็กครับแรปพอร์ตก็ถามนายเชื่อเรื่องพระเจ้าไหมจาเน็กก็พยักหน้าแรปพอร์ตก็บอกว่างั้นฉันฆ่าคนไปเยอะแยะมากมายขนาดนี้หมายว่าพระองค์จะยอมให้ฉันเป็นแบบนี้ต่อไปไหมฉันจะบอกอะไรให้นะฉันรู้นะว่านายอยากฆ่าฉันวันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ฉันมาอยู่ที่เนี่ยมันอาจจะเป็นโชคชะตาที่ทำให้เราต้องมาเจอกันแล้วนายมีโอกาสฆ่าฉันในตอนนี้อาจจะเป็นแผนของท่านที่นำสิ่งล้ำค่าที่สุดของฉันไปแล้วก็ปล่อยให้นายมีชีวิตต่อพูดถึงลูกที่ตายนะฮะแต่จาเน็กก็ไม่กล้าทำอะไรแรปพอร์ตครับเขาทำแผลให้แรปพอร์ตไปจริงๆแล้วแรปพอร์ตเนี่ยก็คิดว่าจาเน็กจะฆ่าเขาเหมือนกันนะจาเน็กก็แค้นแต่ก็ไม่กล้าเหมือนกันวันต่อมาเนี่ยเท็ดดี้เนี่ยไปหาคอปครับแล้วก็บอกว่าอยากจะสู้กับนักชกที่เก่งที่สุดในค่ายฮะคอปเลยพาเดินไปดูครับว่าที่ค่ายเนี่ยก็เหลือแค่ไอทหารนี่แหละเป็นทหารเยอรมันไอหมอเนี่ยดูถ้าจะเป็นคู่ชกที่เหลืออยู่ที่น่าจะสู้กับนายได้แล้วล่ะแต่ว่ามันอยู่คนละรุ่นกับนายเนี่ยสิมันชื่อแฮมเมอร์เคยเป็นแชมป์เยอรมันด้วยปรากฏว่าเท็ดดี้ครับอยากจะชกกับคนที่เก่งที่สุดในค่ายครับซึ่งพอดูเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นเท็ดดี้เลยไปขอทำเรื่องกับพวกทหารยศใหญ่ว่าอยากจะชกกับแฮมเมอร์ไอหนวดแว่นก็แบบว่าคนเยอรมันน่ะไม่เอามือไปเปื้อนเลือดกับคนกากๆอย่างนายหรอกเว้ยเท็ดดี้ก็พูดว่าแต่ผมมั่นใจว่าผมชนะได้นะครับแล้วผมจะทำไม่ได้ผมขออย่างเดียวแลกเปลี่ยนกับการปล่อยเด็กๆที่นี่ไปไอแว่นหนวดก็แล้วถ้าฉันปฏิเสธนายอ่ะเท็ดดี้ก็ผมก็จะไม่ชกอีกแล้วคุณจัดให้ผมได้ใช่ไหมพี่แว่นหนวดก็แบบว่าไอหมอนี่มันแน่เว้ยเฮ้ยห้าวจัดเลยได้จัดให้แล้วเจอกันแล้วเท็ดดี้ก็ออกไปทานคนงอกเนี่ยก็พูดว่าไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเท็ดดี้ไอหมอนั่นน่ะชนะได้มันจะทำให้เฉลยมีขวัญและก็กำลังใจมากขึ้นนะมันจะเป็นผลเสียต่อเรามันจะทำให้ภูมิต้านทานของพวกเฉลยอ่ะเพิ่มขึ้นคิดดูให้ดีก่อนนะว่าจะจัดไฟนี้
ฉันว่าไม่ต้องจัดแค่เรายิงไอ้หมอนี่ให้มันจบๆไปปล่อยให้มันอยู่มาได้ตั้งนานแล้วมันเฒ่าละนี่มาถึงขั้นอยากต่อยกับทหารของเราเนี่ยมันต้องคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะแว่นหนวดเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องรอกไอ้หมายเลข77จะได้ในสิ่งที่มันต้องการให้มันชกไปและฉันมั่นใจว่าเราชนะแน่เธอเลยทุกคนจะได้เห็นว่าเยอรมันเป็นยังไงแรปพอร์ตก็พูดแต่ไอ้หมอนั้นไม่เคยแพ้เลยสักไฟนะครับแว่นหนวดก็นั่นแหละสำคัญวันนี้แหละมันจะเป็นวันที่มันแพ้ราบคาบไอ้หนวดแว่นเหมือนคิดแผนโกงอะไรแน่ๆเลยว่ะครับหลังจากนั้นพวกทหารก็จัดไฟนี้ให้เท็ดดี้ทันทีครับไอ้โคโซก็ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษทุกท่านเอ้ยลืมไปมีแต่บุรุษวันนี้มีไฟหยุดโลกครับชิงแชมป์ค่ายอัลชวิกจะเป็นการต่อยระหว่างเท็ดดี้เฉลยหมายเลข77จอมไร้พ่ายเขาจะต้องเจอกับแฮมเมอร์ลากแชมป์จากเยอรมันนี่เป็นศึกที่ชี้ชะตาเลยครับว่าใครเก่งที่สุดในค่ายนี้มาดูกันครับว่าใครจะชนะแฮมเมอร์ก็ตาเขม่งเลยครับขึ้นมาบนเวทีมึงเจอกูแน่หักนิ้วเท็ดดี้ก็ถอดเสื้อเพื่อนก็ถามมึงจะไหวหรือว่าเท็ดคนละไซส์เลยนะเว้ยเข้ามาคุยเท็ดก็พูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้ครอปก็เอานวมมาให้ครับเท็ดดี้ก็ใส่พวกทหารก็มานั่งดูกันครับนักโทษทุกคนมามุงกันหมดเลยเอาละครับศึกศักดิ์ศรีแล้วครอปก็ให้ทั้งคู่มายืนประจันหน้ากันเท็ดดี้ก็เอานวมชนครับแต่แฮมเมอร์เนี่ยพักอกเท็ดดี้ครับไม่มีน้ำใจนักกีฬาทวนตีเลยครับมาถึงครอปก็สั่งให้ทั้งคู่เนี่ยเข้ามุมไปอ้าวชกเริ่มได้พอเริ่มปุ๊บเท็ดดี้ตั้งการ์ดแล้วก็เดินใส่เลยครับไปหลอกล่อแฮมเมอร์ก่อนไปยียวนกวนประสาทแล้วแฮมเมอร์ก็ติดกับครับเหมือนเดิมแฮมเมอร์ก็เดินลุยครับเป็นมวยแบบมัดหนักอ่ะเท็ดดี้ก็ถอยหลบดูเชิงซึ่งแฮมเมอร์เนี่ยก็เดินลุยชกไปที่เท็ดดี้เท็ดดี้ก็หลบได้แทบจะตลอดด้วยความที่แฮมเมอร์เป็นคนตัวใหญ่กว่าเท็ดดี้เยอะแล้วก็ไล่ต้อนไปที่มุมเท็ดดี้เนี่ยก็โดนไปหลายหมัดอยู่นะครับตับตับตับแถมจะเข้าไปคุกวงในก็โดนจับเวียงกระเด็นเลยครับแต่พอจะหมดยกนะครับมีจังหวะหนึ่งแฮมเมอร์เนี่ยได้ใจจะเข้าไปใส่เท็ดดี้ให้แบบน็อกคาแบบยกแรกเลยเท็ดดี้เนี่ยสวนหมัดชุดใส่แฮมเมอร์สวยมากครับเป็นชุดเลยครับรัวเลยครับตุ๊บๆแล้วก็แกงแกงแกงหมดยกเข้ามุมทั้งคู่เข้ามุมไปเท็ดดี้เนี่ยเริ่มจับจังหวะได้เฉยครับพวกทหารเนี่ยก็เป็นกังวลแล้วครับว่าแฮมเมอร์จะแพ้ครับไอ้แว่นหนวดเนี่ยก็เลยให้นักโทษเนี่ยเอาน้ำไปส่งให้เท็ดดี้ครับโดยข้างในเนี่ยใส่อะไรบางอย่างให้เท็ดดี้เท็ดดี้ด้วยความเหนื่อยเนี่ยเพื่อนเอาน้ำมาให้ก็กินแหละครับไม่ได้คิดอะไรแล้วระฆังก็ดังเป้งเป้งยก2เริ่มได้เท็ดดี้เนี่ยคิดในใจว่าเขาเนี่ยจะต้องชนะไอ้แฮมเมอร์ให้ได้นะในยกนี้เพราะว่าดูแล้วแม้ว่าหมัดจะหนักมากๆแต่ก็มีจุดอ่อนที่การเคลื่อนที่ที่ช้ามากครับชกเขาไม่โดนแน่ๆอะไรเงี้ยมั่นใจมากแต่พอจะเดินเข้าไปเนี่ยแป๊บนึงไม่ทันอะไรครับเท็ดดี้ก็เกิดอาการเบลอครับตาพร่ามัวครับแล้วก็เกิดอาการเมาอย่างเห็นได้ชัดเขาเดินไปพิงเชือกครับแล้วก็มองอะไรไม่เห็นจนแฮมเมอร์เนี่ยหวดหมัดขวาไปเต็มแรงเลยครับน็อกไปเลยครับคอปก็สงสัยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นและพวกทหารก็เป่านกหวีดไปเข้าแถวให้ไวให้ไวปรากฏว่าเท็ดดี้โดนวางยาครับและพวกทหารเนี่ยตั้งใจจะให้เท็ดดี้แพ้ในไฟนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเป็นแผนของไอ้แว่นหนวดนะฮะเท็ดดี้เนี่ยโดนผู้คุมเอากระบองตียับเลยครับก็นอนแบบแย่อยู่ตรงนั้นอะแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาน้ำลายฟูมปากเลยทิดดี้ก็ผมอยากสู้ผมสู้ได้ไอ้แว่นหนวดก็แบบว่าลุกขึ้นมาไอ้หมอนี่จะถึกไปไหนวะยังไม่รู้ตัวอีกนะครับว่าจริงๆแล้วในทหารเนี่ยหลอกให้ทิดดี้เนี่ยมาต่อยไฟนี้แล้วก็ทหารเนี่ยมาดูความไม่แพ้ของทิดดี้ให้เกิดความสิ้นหวังในเฉลยนั่นเองครับแล้วสักแป๊บเนี่ยไอ้ผู้คุมเนี่ยก็จับจานอีกมาปล่อยครับอยากสู้แล้วเหรอเอาสิสู้กับไอ้หนุ่มนี่ทิดดี้ก็ลุกขึ้นไม่สิไม่ใช่หมอนี่ผมไม่ต่อยกับเขาไอ้แว่นหนวดก็ถ้านายไม่ต่อยงั้นฉันจะสั่งให้คนของฉันยิงจะชกหรือไม่ชกเลือกเอาแรปพอร์ตได้ยินแบบนั้นก็หยิบปืนขึ้นมาครับเล็งไปที่จานเอกครับเอาไงแต่เท็ดดี้ก็ยืนยันไม่ฉันจะไม่ต่อยเขาจานเอกนายต่อยฉันบอกให้จานเอกเข้าไปต่อยครับต่อยฉันเลยแต่จานเอกก็ไม่ทำอะไรอีกครับไอ้แว่นหนวดเลยสั่งแรปพอร์ตยิงเลยยิงมันซะจานเอกครับหันไปจะไปต่อยไอ้แว่นหนวดก็มีผู้คุมที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยยิงจานเอกเลยครับไม่ใช่แรปพอร์ตยิงด้วยนะเท็ดดี้ก็ไม่นะทำร้ายจิตใจเท็ดดี้เลยครับนั่งลงไปซุดกับพื้นเลยจานเอกโดนยิงตายครับไอคนยิงเนี่ยถ้าสังเกตดีๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไอบูโน่นั่นแหละคู่อริของเท็ดดี้อ่ะหลังจากนั้นเท็ดดี้ก็โดนทหารทุบสลบไปฮะแล้วก็ลากตัวครับเอาไปมัดกับเสาหน้าค่ายไปประจานเอาป้ายมาห้อยอีกครับว่าเนี่ยแชมป์อารมณ์ประมาณว่าให้นักโทษในค่ายสิ้นหวังครับแล้วก็ไม่กล้าห้าวอะไรแบบนี้อีกกะมาท้าสู้กับพวกเยอรมันนาซีคิดเลยว่าจะชนะได้อะไรอย่างเงี้ยสั่งสอนซึ่งคืนนั้นเองเท็ดดี้ก็ได้เห็นทหารเนี่ยพาชาวบ้านโดนหลอกมาที่ตรงนั้นอีกเหมือนเดิมครับโดนหลอกมาว่าจะให้มารับอาหารแล้วก็พาเข้าไปในห้องครับแต่รอบนี้พาไปรมแก๊สพิษบางวันก็เผาบางวันก็รมแก๊สครับเท็ดดี้ต้องทนเห็นภาพที่สะเทือนใจมากๆนะตัวเองทำอะไรไม่ได้อะสลดใจอยู่ตรงนั้นนะสองวันต่อมาครับชุ่มเท็ดดี้โดนราดน้ำแรปพอร์ตมาครับมาแก้เชือกให้เท็ดดี้แล้วก็บอกให้เท็ดดี้เนี่ยไปทำงานต่อซะ
เท็ดดี้ก็นอนหมดอะไรแต่อยากไม่อยากทำอะไรครับนิ่งอยู่ตรงนั้นขนาดเขามาปล่อยตัวแล้วนะแล้วพักหนึ่งเท็ดดี้ก็เดินไปที่โรงม้าครับแต่ระหว่างทางเนี่ยก็พบหลุมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหลุมที่พวกทหารนาซีเนี่ยเอาซากศพพวกชาวบ้านที่โดนเผาเนี่ยมาฝังเท็ดดี้เนี่ยถึงกับนอนลงไปเลยครับโอ้ยมันทำกับพวกเราขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเศร้าไม่อยากจะทำอะไรแล้วครับจังหวะนี้ชีวิตของเท็ดดี้อะไรจะโหดร้ายปานนั้นน้ำตาไหลพรากแล้วสักแป๊บเท็ดดี้ก็เห็นตุ๊กตาไม้ที่จานเอกเนี่ยเคยแกะสลักเอาไปให้เฮเซลครับมันอยู่ข้างๆเขาพอดีเลยก็จับขึ้นมาดูเท็ดดี้ก็ฮึดครับไอ้สันขวานกำหมัดแล้วก็เดินไปครับเหมือนจะทำอะไรบางอย่างซึ่งจังหวะนั้นเองครับที่โรงมวยเนี่ยก็มีการต่อยกันล่าสุดครับระหว่างแฮมเมอร์แชมป์เอาชีวิตคนล่าสุดเนี่ยป้องกันแชมป์กับนักชกอีกคนของโปแลนด์ซึ่งรอบนี้ไอ้ผู้คุมเนี่ยเอานักโทษไก่อ่อนเอามาให้แฮมเมอร์เชือดเล่นๆครับโดนต่อยไม่กี่หมัดก็ร่วงนะครับอารมณ์เนี่ยจะชูพวกตัวเองว่าเก่งที่สุดอะไรว่างั้นเถอะพวกทหารเนี่ยเปลี่ยนจากการใครชนะเนี่ยมาพนันกันด้วยนะว่าผู้ชนะชิงเนี่ยจะชนได้กี่หมัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแวนนวลเนี่ยชอบใจปรบมือใหญ่เลยและจังหวะนั้นเท็ดดี้ก็เดินไปที่โรงมวยครับมาจากไหนไม่รู้ทำท่าเหมือนจะขึ้นเวทีทีนี้ครับนายพลจากค่ายอื่นที่มาเนี่ยเป็นแขกวันนี้ก็พูดกับแว่นหนวดครับเฮ้ยฉันรู้จักเขาดีนั่นเท็ดดี้ฉันเคยเป็นกรรมการตอนที่เขาชกด้วยนะไอ้หมอนี่เก่งมากๆเลยฝ่ายนี้จะต้องน่าสนใจมากๆมาพนันกันดีกว่าฉันแทงเขาหมดตัวเลยฉันว่าไอ้หมอนี่ชนะแฮมเมอร์นายพลโลนคนนี้มั่นใจมากเท็ดดี้ก็ขึ้นไปบนเวทีครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แว่นหนวดเนี่ยก็ไม่อยากให้ต่อยหรอกนะฮะแต่ไอ้คนที่มาเป็นแขกเนี่ยอยากดูก็ไม่อยากขัดคอละครับเป็นแขกคนสำคัญของค่ายก็ทำสัญญาณว่าเออให้มันชกไปได้เท็ดดี้ก็เข้าไปประกบครับเป็นไฟล้างตาแล้วครับรอบนี้ไม่โดนวางยาแล้วก็ไม่ใส่นวมด้วยนะครับอัดกันด้วยหมัดเปล่าๆเนี่ยแลกกันไปเลยพี่โลนก็เชียร์เอาเลยเท็ดดี้เท็ดดี้คอปก็เป็นกังวลนะครับเพราะว่าสภาพเท็ดดี้ดูไม่น่าจะชกได้แต่ก็ชกได้ซึ่งไฟล์นี้นะครับนอกจากเท็ดดี้จะไม่มีแรงแล้วครับหลังจากโดนห้อยขึงอยู่2วันเท็ดดี้เนี่ยโดนทุบแขนด้วยเขาไม่สามารถออกหมัดได้ครับเจ็บแขนเจ็บมือพอเริ่มเนี่ยแฮมเมอร์ก็เดินไล่บี้เท็ดดี้เหมือนเดิมครับเท็ดดี้ก็อาศัยความพิ้วหลบได้ครับฟึบฟึบหลบอย่างพิ้วนะฮะแต่ก็โดนหมัดด้วยนะหลบได้ก็โดนด้วยจนล้มลงไปกองครับคอปเข้าไปนับ1 2 3เท็ดดี้ก็มองไปที่ไอ้แว่นหนวดแขนครับเท็ดดี้ก็ลุกขึ้นมาครับเพราะแรงความแขนแฮมเมอร์ก็แบบว่าโมโหเฮ้ยยังทนได้อีกหรอเนี่ยเข้าไปลุยอีกเท็ดดี้เนี่ยหลบอย่างเดียวเหมือนเดิมครับโอ้โหจังหวะนี้โดนหมัดไปหลายหมัดตาก็เริ่มปูดบวมแล้วจนหลบไปหลบมาเนี่ยก็โดนชกไปอีกหลายหมัดครับปึ๊กปึ๊กจนหน้าเท็ดดี้แตกครับแต่เท็ดดี้เนี่ยก็ยังยิ้มได้ครับยียวนกวนประสาทแฮมเมอร์ก็มาดิครับมีแค่นี้เหรอวะแฮมเมอร์ทนไม่ไหวครับจะเข้าไปต่อยเท็ดดี้หวังไม่ได้ศึกแต่รอบนี้มันเป็นแผนครับเท็ดดี้รอจังหวะนี้อยู่แล้วเอาหัวเนี่ยโขกไปที่หมัดแฮมเมอร์แฮมเมอร์เจ็บมือเลยช็อตอ้อช็อตก่อนเท็ดดี้จะอัปเปอร์คัตเสยคางแฮมเมอร์แล้วก็ฮุกซ้ายไปเต็มกรามแฮมเมอร์ล่วงไปเลยครับเชดหมัดเคาน์เตอร์ทำให้ตายของเท็ดดี้ครับนักโทษก็เฮ้ยสุดยอดเท็ดสุดยอดเอ้ยเท็ดชนะไอ้ล้นอาหารก็ดีใจกูได้เงินเว้ยคอปก็ยุติการชกปรากฏว่าเท็ดดี้ชนะครับเข้าไปยกมือเท็ดดี้ครับโอ้โหโคศกก็ประกาศว่าแชมป์โลกรุ่นมัลติเวทของค่ายเอาชีวิตได้แก่เฉลยหมายเลข77เท็ดดี้คนก็เฮกันใหญ่เลยพวกนักโทษที่มาดูก็เฮครับไอ้หนวดแว่นคิดในใจถ้าไม่มีแขกนะกูยิงมึงทิ้งแล้วเกรงใจพี่ล้นที่มานั่งดูเฉยสุดท้ายครับหนังจบยังไงพอชกเสร็จครับพี่โรสนายพลเนี่ยก็เฮ้ยฉันขอตัวไอ้นี่ไปค่ายฉันได้ไหมวะฉันว่าฉันปั้นให้มันเป็นนักชกที่ดีกว่านี้ได้แว่นหนวดก็ชิบละให้มันมาหยามไม่พอยังจะขอตัวไปอีกหรือวะเนี่ยแต่ดูทรงแล้วเนี่ยพี่แว่นหนวดเนี่ยจะเกรงใจพี่โรสคนนี้มากนะครับก็เลยต้องยอมครับได้ครับให้ก็ได้แว่นหนวดก็ไปกระซิบกับแรปพอร์ตจัดการให้ด่วนก็หลังจากต่อยเสร็จแรปพอร์ตก็ไปแจ้งเรื่องให้เท็ดดี้ทราบที่โรงม้าครับว่าแขกที่มาของค่ายเราเนี่ยเขาต้องการตัวนายไปกับเขาด้วยนายจะไม่ต้องอยู่ที่ค่ายอัชวิกนี้อีกต่อไปแล้วนะเขาบอกว่าเขารู้จักกีฬามวยดีกว่าพวกเราเขาจะปั้นนายให้เป็นนักชกของเขาเท็ดดี้ก็เงียบฟังครับปฏิเสธอะไรไม่ได้ต้องทำตามที่สั่งก็วันต่อมาเนี่ยเท็ดดี้ก็มายืนหน้าค่ายกับกันครับจะต้องย้ายค่ายแล้วฮะต้องโดนพี่โลนพาตัวไปด้วยเท็ดดี้ก็เดินไปที่รถครับแบบช้าๆนานี่ปวดบวมหมดก็เดินผ่านนักโทษมากมายครับที่อยู่ค่ายอัชวิกอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยลาก่อนนะเว้ยวีรบุรุษของค่ายอะไรอย่างเงี้ยพวกนักโทษก็เหมือนอิจฉากันนะที่เท็ดดี้เนี่ยได้ออกไปจากที่นี่เพราะที่นี่ก็เหมือนนรกอ่ะพอเดินไปถึงหน้าประตูเนี่ยเจอครอปนะครอปก็ทำความเคารพเลยนะฮะว่าเท็ดดี้เนี่ยแน่จริงกับประวัติการชกของเขาอะไรเงี้ยนายพลโลนเนี่ยก็มารอรับหน้าประตูครับติดใจพี่เท็ดดี้ครับก็หลังจากนั้นเท็ดดี้ก็นั่งรถออกไปครับแล้วก็ไปเป็นนักชกที่ค่ายเฉลยใหม่ก็ต้องชกกับผู้คนมากมายครับแล้วเขาก็สร้างตำนานเป็นนักชกไร้พ่ายครับชกกับใครก็ชนะหมดหลังจากนั้นโปแลนด์เนี่ยได้รับการปลดปล่อยจากสัมพันธมิตรพวกเยอรมันนาซีโดนไล่กลับโปแลนด์ปลดแอกใช่ไหมเท็ดดี้ก็กลับโปแลนด์กลับวอร์ซอครับได้เปิดค่ายมวยเล็กๆแห่งหนึ่งครับตามที่เขาฝันเอาไว้
แล้วก็เป็นครูมวยสอนให้เด็กๆครับตำนานครับผมแล้วหนังก็จบครับผมก็จะใครชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กันได้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับเล่าหนังเรื่องหน้าบ๊ายบาย